พื่อนไปดูแตงโมพันธุ์ซอนหญ้านะครับเดี๋ยวจะมาตัดแล้วก็ไปรีวิวให้ดูนะครับปลูกไว้นะครับประมาณที่เขาเคมมาในซองก็ประมาณสัก60-65วันนะครับนี่ครับลูกนี้นะครับจริงๆเขาปลูกกันได้ประมาณ3กิโลขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ดูแลนะครับลูกก็จะเล็กน่าจะไม่ถึงโลด้วยครับก็พอได้ชิมนะครับหน้าร้อนคลายร้อนนะครับสังเกตต้นนี้นะครับใบเหี่ยวเลยนะครับจะตัดนะครับโอเคครับส่วนข้างบนนี้จะเป็นฝักนะครับเดี๋ยวไว้ทำต้มจืดลูกใหญ่เหมือนกันนะครับฝักแตงโมลอยฟ้านะครับอันนี้จะเป็นฟักทองนะครับนี่นะครับยอดฟักทองครับครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าแตงโมพันธุ์ซอนหญ้าที่ผมปลูกแบบไม่ค่อยได้ดูแลนะครับมันจะหนักเท่าไหร่นะครับก็800กว่ากรัมนะครับก็เกือบประมาณ1กิโลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองผ่าดูเนื้อนะครับผมนี่ครับเราผ่าดูเนื้อกันนะครับโอ้เนื้อแดงนะครับเดี๋ยวจะลองวัดหวานดูครับความหวานประมาณกี่บิกนะครับเดี๋ยวลองวัดหวานดูนะครับว่าจะหวานสักประมาณกี่บิกนะครับได้ประมาณนี่นะครับเพื่อนๆส่องดูนะครับประมาณ11บิกนะครับเพื่อนๆ11บิกนี่ก็แช่ตู้เย็นไว้ก็อร่อยนะครับหวานอยู่นะครับหวานเย็นนะครับก็เหมาะสำหรับหน้าร้อนนะครับผลไม้กินคลายร้อนก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับไปซื้อกินข้างทางซีกเดียว40บาทผมว่าผมไม่ประทับใจนะครับมันจืดมากอ่ะเคยมาวัดได้ประมาณ 7-8 บิกเองนะครับกับเทียบกับแตงโมที่เราปลูกเองได้11บิกนี่แบบปลูกแบบไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่อะไรมากนะปลูกไว้จริงๆกว้างๆด้วยนะครับในขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับการรีวิวแตงโมสายพันธุ์ซอนหญ้านะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับจะปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขออนุญาตชิมนะครับอร่อยครับหวานครับชิ้นนะครับเดี๋ยวผมเคเม็ดออกก่อนครับอร่อยครับอร่อยแตงโมที่เราปลูกเองนี่อร่อยครับหวานครับ